นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขณะนี้มีแนวคิดที่จะลดความแออัดของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยที่เดินทางไปพบแพทย์ต้องใช้เวลานานในการรับบริการทั้งการรอคิวการพบแพทย์การจ่ายยาบางคนเนี่ยนะคะใช้เวลาเกือบ1วันกว่าจะรับบริการต่างๆจากโรงพยาบาลได้ครบทุกขั้นตอนก็เลยมีแนวคิดที่จะให้ผู้ป่วยที่พบแพทย์แล้วมีตัวเลือกในการไปรับยาที่ร้านขายยาที่ผู้ป่วยสะดวกซึ่งปัจจุบันมีร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วโดยวิธีนี้จะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทั่วไปย้ำนะคะว่าโรคทั่วไปไว้เป็นทางเลือกส่วนผู้ป่วยที่ต้องรับยาเฉพาะทางก็ยังคงรับยาที่โรงพยาบาลเช่นเดิมท่านรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าแนวทางการรับยาที่ร้านขายยานะคะเมื่อสักครู่ขออภัยพูดผิดไปไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อร้านขายยายังอยู่ในขั้นตอนของแนวคิดแล้วก็ต้องรอหารือกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนหลายประเด็นนะคะที่ท่านย้ำ1ยังเป็นเพียงแค่แนวคิด2ก็คือเป็นผู้ป่วยโรคทั่วไปเท่านั้นส่วนถ้าเป็นรับยาเฉพาะทางก็ยังต้องรับจากโรงพยาบาลทั้งหมดทั้งมวลยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะโดยเฉพาะยาที่เป็นเฉพาะทางจริงๆไม่สามารถที่จะจ่ายให้ด้วยเภสัชกรที่อยู่เฉพาะร้านยานะฮะ